ติพบคนไทยป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายราว 200,000 คนมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นปีละกว่า 7,800 รายครับหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะเกิดโรคแทรกซ้อนเสียชีวิตไปดูวิธีการปลูกถ่ายไตซึ่งเป็นการรักษาที่ดีที่สุดติดตามจากรายงานครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดของการรักษาโรคไตวายระยะสุดท้ายการปลูกถ่ายไตคือการนำไตที่สมบูรณ์ของผู้อื่นมาใช้แทนไตที่เสื่อมด้วยการผ่าตัดหรือแพทย์เรียกว่าปลูกถ่ายซึ่งต้องใช้ความละเอียดแม่นยำสำคัญที่สุดเนื้อเยื่อระบบเลือดของผู้ป่วยต้องเข้ากันได้กับผู้บริจาคผู้ป่วยหลายคนเข้าคิวรอไตจากผู้บริจาคนานนับ10ปีแต่ไม่ได้บางคนโชคดีเช่นมุกดาเธอเข้าคิวเพียง2ปีก็ได้ไตใหม่ความหวังทุกอย่างมารอตรงหน้าโดยเฉพาะมีเวลาเรียนจากเดิมต้องหยุดเรียนเพื่อฟอกไตอาทิตย์ละ3วันตอนที่รู้ว่าเป็นโรคเนี้ยก็คือเขาบอกว่าดีสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตก็คือการเปลี่ยนไตตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเอากับครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็รอคิวก็คือพอได้มาก็รู้สึกดีใจมากค่ะเทคโนโลยีขั้นสูงของทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีทำให้การปลูกถ่ายไตของไทยมีประสิทธิภาพระดับโลกอุปสรรคคือความไม่สมดุลของจำนวนผู้ป่วยที่รอคิวหลักพันแต่มีผู้บริจาคหลักร้อยแพทย์ชี้ว่าเกิดจากความไม่เข้าใจของญาติผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่สมองตายที่ไตของพวกเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้คือคนไข้เสียชีวิตแล้วแต่อวัยวะส่วนอื่นมันยังทำงานอยู่เหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนหางจิ้งจกอะครับตัวไปแล้วแต่หางมันยังกระดิกต่อได้อีกสักพักหนึ่งตรงนั้นเป็นจังหวะที่เราจะขอรับบริจาคอวัยวะมานะครับแล้วก็นำอวัยวะไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นรวมทั้งไตด้วยนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแต่ว่าท่านแสดงความจำนงสปสช.จัดกองทุนรักษาพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยไตมากที่สุดถึง 42,000 รายทั่วประเทศผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไตเนี่ยปลูกถ่ายไตเนี่ยมีถึง 1,700 กว่าคนนะครับแล้วก็ในที่ทำมาเกือบ 7-8 ปีแล้วเนี่ย 1,700 กว่าคนเนี่ยมีชีวิตปกติถึง 1,600 กว่าคนนะครับมีผู้ได้รับการปลูกถ่ายไตในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตั้งแต่ปี2555ถึงปัจจุบันแล้ว 1,728 รายขณะที่ยังมีผู้ป่วยรอคิวปลูกถ่ายไตอยู่เกือบ 2,100 รายนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน